สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันพฤหัสบดีที่6กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยได้เคลื่อนที่นะครับเกิด Stop Hunt นะครับขึ้นไปทดสอบแนว1935นะครับซึ่งเป็นแนวที่ผมบอกว่าหากราคานะครับยังยืนต่ำกว่า1935นะครับเทรนลงนั้นยังคงอยู่นะครับในกรอบเวลาเดย์นะครับถ้าราคายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ1935ได้เทรนลงยังคงอยู่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับราคาเนี่ยมีสต็อปฮันต์นะครับวิ่งขึ้นไปถึง1935แล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับซึ่งการปรับตัวลดลงของมันนะครับมันก็จะเป็นแท่งแบริดเอ็นกัฟฟิ่งลงมานะครับจริงๆนะครับจุดที่มันอยู่จริงๆเนี่ยก็จะเป็นแนวEMA นะครับ EMA 120วันนะครับเส้นสีส้มซึ่งเราพูดถึงมาตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเส้นสีส้มตรงนี้นะครับอยู่แนวประมาณ1926เนี่ยราคาเนี่ยยังไม่สามารถปิดเหนือ1926ได้นะครับรวมถึงนะครับเส้น support resistance flip นะครับหรือว่า EMA 20เองนะครับประมาณ1935เมื่อวานเป็นไส้เทียนขึ้นไปด้านบนนะครับก็ขึ้นไปกินนะครับสำหรับสายช็อตนะครับซึ่งถ้าวาง SL ในระดับที่ใกล้หน่อยนะครับก็อาจจะโดนซับลอสนะครับก่อนที่ราคาจะปรับตัวลดลงนะครับวันนี้นะครับแนวโน้มการเคลื่อนที่นะครับเราจะมาดูว่าความน่าจะเป็นของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็โดยรวมนะครับในกรอบเวลาเดย์ซึ่งภาพใหญ่เนี่ยมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่เสียทรงนะครับยังขึ้นนะครับย่อขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นย่ออยู่นะครับแต่ว่าจะดีดขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1935ได้ไหมนะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อนะครับถ้าเราดูในกรอบเวลาเดย์นะครับก็มันมีโครงสร้างที่ในลักษณะคล้ายๆ Invert Head and Shoulder นะครับไหล่ซ้ายอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้หัวนะครับแล้วก็ราคาอาจจะลงมาทำตัวไหล่ขวาบริเวณนี้นะครับ neckline อยู่ประมาณ1935-1937นะครับซึ่งยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็น demand zone หลักนะครับแต่ว่าจะคอนเฟิร์มนะครับก็คือต้องเบรก neckline 1935-1937ขึ้นไปนะครับพอย่อลงมานะอันนั้นเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะกลับขึ้นไปช่วงราคา1980เลยนะครับวันนี้นะครับรูปแบบยังไม่คอนเฟิร์มเราก็ไปดูก่อนว่าใน intraday นะครับความน่าจะเป็นของวันนี้เป็นยังไงนะครับไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานเราเปิด Bollinger Band ดูนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปชน Upper Band ชั้นบนนะครับจุดที่มันเป็น Stop Hunt นี่แหละครับ1934-1935นะครับซึ่งตรงนั้นก็เกิดเป็น Bearish Divergence ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาเนี่ยสร้าง High ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัว RSI เนี่ยก็เป็นลักษณะของ equal นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเกิด bearish divergence ในอีกแบบนึงนะครับซึ่งไม่ใช่ strong bearish นะครับแต่ว่าราคามันก็ปรับตัวลดลงนะครับตอนนี้นะครับราคามันเบรกตัว middle band ของกรอบเวลา 4S นะครับ middle band ของกรอบ 4S นะครับอยู่ประมาณ1922นะครับจุดหนึ่งที่เราพูดถึงกันนะครับเมื่อวานนี้ก็คือตัวโครงสร้างนะครับที่มันอาจจะเกิดเป็นลักษณะของ head and shoulder นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราอยู่บริเวณนี้นะครับ head and shoulder ที่พูดถึงก็จะเป็นโครงสร้างนี้นะครับ neckline อยู่1920นะครับ1นะครับตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็น double top ที่ผมพูดถึงนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วนะครับมันก็เกิดโครงสร้างคล้ายๆกันนะครับเป็น triple top นะครับแต่ว่า triple top ที่ค่อนข้างโหดร้ายกับ trader นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีนะครับซับฮันขึ้นไปนะครับช่วงที่ตอนประมาณสัก2ทุ่มนะครับตลาดอเมริกาเนี่ยราคาขึ้นไปนะครับเหมือนเบรกเส้นแนวต้านเส้นสีแดงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นฟอลเบรกนะครับแล้วก็ราคาไม่สามารถปิดอยู่เหนือ1930ได้แล้วก็ทำนะครับโครงสร้างทริปเปิลท็อปแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะครับทริปเปิลท็อปเนี่ยเน็กไลน์มันอยู่1920ตรงนี้นะครับเมื่อวานนะครับตอนที่มันทำซับฮันนะครับก็คือตอนที่ราคาวิ่งขึ้นไปตรงนี้มันก็เป็น bearish divergence เช่นเดียวกันนะครับถ้าท่านเทรด1ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับ RSI มันลดต่ำลงนะครับแต่ว่าตัว high มันยกสูงขึ้นนะครับตัวพฤติกรรมราคามันยกสูงขึ้นมันก็เป็นจังหวะการเทรดนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเทรดได้แถว1930นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะจับนะครับช่วง high ตรงนี้นะครับประมาณ1933ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้นะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเราดูโครงสร้างตอนนี้นะครับย้อนกลับไปดู4ชั่วโมงนิดนึงนะครับ4ชั่วโมงเนี่ยขอเอาตัว head shoulder ออกนะครับดูเส้น EMA เองนะครับ
ก็เมื่อวานนะครับขึ้นไปชน EMA 120แถวนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวลงครับปัจจุบันเทรดต่ำกว่า EMA 20 EMA 50ของกรอบ 4S นะครับผมมองว่านะครับวันนี้นะครับโอกาสนะครับจะกลับขึ้นไปทดสอบเส้น EMA นะครับประมาณ1920ขึ้นไปถึง1923นะครับแล้วก็มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อจากจุดนั้นนะครับการปรับตัวลดลงไปเนี่ยก็น่าจะไปนะครับ1910นะครับซึ่งเป็นแนวที่น่าจะทำให้เกิดการเด้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่การเด้งที่จะไปทำไฮใหม่นะครับในระดับ1937นะครับอันนี้คือในอินทราเดย์ระหว่างวันนะครับของกรอบตัว1ชั่วโมงนะครับถ้าเราไปดู1ชั่วโมงจะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนนะครับราคาน่าจะลงไป1900ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับใครว่าเทพอยู่บนสวรรค์ใครว่าพลังพิเศษต้องอยู่เหนือการครอบครองอย่าให้อะไรมาจำกัดความเป็นเทพในตัวคุณ Technical Trade ให้เหมือนเป็นผู้กำหนดอนาคตแผนการเทรดที่ชัดเจนอีกนิดนึงนะครับเราไปดูในกรอบ 1S นะครับ 1S เราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะครับราคามันหลุดเส้นสปีดไลน์ตรงนี้นะครับช่วงที่เราวิเคราะห์กันแต่ว่า1920ซึ่งเป็นแนวเฝ้าระวังเนี่ยราคาดีขึ้นไปทำไฮ1935แล้วก็เป็นฟอลเดกปิดกับ R ในเส้นเทรนไลน์นะครับเส้นกดเส้นสีแดงแล้วก็เบรกดาวน์ตัวเน็กไลน์ของมันครับแผนเทรดวันนี้นะครับแนว1920นะครับตรงนี้นะครับ21กว่าๆใกล้ๆ22เนี่ยจะมีแนวไพวอทอยู่นะครับไพวอทก็เป็นแนวต้านของวันนี้นะครับโดยรวมนะครับโครงสร้างราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีโอกาสนะครับกลับตัวจากแนว1920ขึ้นไปถึง1922นะครับแล้วก็ลงนะครับอันนี้คือที่ผม projection ไว้หรือว่าคาดการไว้ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ EMA เองนะครับ EMA เองมันก็เทรดต่ำกว่า EMA 120ของกรอบ 1S นะครับก็ทางด้านบนจะมีแนวต้านนะครับ EMA 20นะครับ50 120นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรพลิกผันมากนะครับผมมองว่าช่วงแม้ราคาไม่เกิน1923เนี่ยน่าจะปรับลงนะครับมาหา1910ได้นะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแนวรับเส้นนี้นะครับอาจจะดันราคาได้อีกทีนะครับเราก็ดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับถ้าในกรณีที่พฤติกรรมราคาเนี่ยมันนะครับผันผวนมากขึ้นนะครับราคามันอาจจะขึ้นไปนะครับถึงช่วงราคาประมาณ1925โดยประมาณนะครับตรงเนี้ยมีเส้นกดนะครับหรือว่าเส้นเทรนไลน์นะครับเป็นตัวขวางอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีนะครับจุดนี้นะครับบริเวณนี้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันเป็นฟอลเบรกขึ้นไปนะครับตรงนี้มันกดราคาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ยังกดราคาอยู่นะครับเป็นการสร้างไฮที่ต่ำลงนะครับตรงนี้เป็นฟอลเบรกเราถือว่าเป็นอีโคไฮอยู่แถว1930นี่แหละนะครับก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดเอนทรีที่2นะครับในกรณีที่เราเข้าช่วง1922แล้วเนี่ยราคายังปรับตัวขึ้นต่อนะครับให้พิจารณา NT ที่2อยู่ที่1926นะครับ1926 1925แล้วก็ทาร์เก็ตลงมา1910นะครับก็การวิเคราะห์ราคาทองคำของเราต้องขอขอบคุณโบรกเกอร์ Edcap นะครับโบรกเกอร์ที่อยู่คู่กับเทรดเดอร์มากว่า13ปีให้บริการในกว่า150ประเทศนะครับจดทะเบียนกับ ASIC ซึ่งเป็นท็อปไลเซนส์ของออสเตรเลียEdcap นะครับจะเหมาะกับการเทรดในทุกแบบทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์สคัลปิ้งนะครับเทรดแบบเทคนิคอลหรือว่าเทรดทองคำนะครับสเปคที่เหลือทองคำจะอยู่ที่12เพียงเท่านั้นนะครับกราฟเสถียรส่งคำสั่งซื้อเข้าตลาดโดยตรงสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Edcap นะครับคลิกที่แคปชั่นของคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์เข้าไปเปิดดูเว็บไซต์ของ Broker Edcap นะครับซึ่งจะมีเครื่องมือแบบเทพๆให้เราใช้งานได้อย่างมากมายนะครับแล้วกับพบกันใหม่ในการวิเคราะห์ครั้งถัดไปสวัสดีครับ